สวัสดีครับผมยี่หงครับอีซูซูซอแสงมงคลครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน้ำมันแพงนะครับตอนนี้น้ำมันดีเซลลิตรหนึ่งก็ตีประมาณ30บาทนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มากสำหรับผู้ประกอบการเรื่องของน้ำมันแพงนะฮะทีนี้ผมจะมีเทคนิคในการประหยัดน้ำมันให้ท่านได้นะครับถ้าท่านเปลี่ยนกองโซล่าตามระยะกองโซล่ากองดักน้ำเนี่ยเราควรเปลี่ยนตามระยะนะครับแล้วแต่รุ่นรถนะฮะบางรุ่นก็ 40,000 บางรุ่นก็ 20,000 นะครับแล้วแต่รุ่นรถเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่ากองตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรครับอ่ะนะครับนี่ครับอันนี้คือกองดักน้ำกองตัวนี้จะมีหน้าที่กองสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำมันดีเซลนะฮะถ้าเกิดกองตัวนี้ตันนะครับจะทำให้รถวิ่งไม่ออกพอวิ่งไม่ออกก็จะทำให้สูญเสียพลังคนขับจะต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นก็จะทำให้น้ำมันกินมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนนะครับกองใหม่อยู่ไหนครับเฮียกองลูกใหม่ฮะขอชมหน่อยฮะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเลยนะครับว่ากองที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกับกองใหม่เนี่ยสีมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับนี่ก็เปลี่ยนยังไงครับเฮียนะครับ 40,000 กิโลเมตรเปลี่ยน1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้เลย 40,000 กองดักน้ำตัวนี้มันจะตันฟุบก็จะทำให้เกิดปัญหารถกินน้ำมันดีเซลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกองใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกองที่ถอดออกมานะครับสีมันจะแตกต่างกันนะครับมาแล้วครับนี่ครับดูนะครับรถลูกค้าคันนี้นะครับใช้น้ำมันดีเซล B7 นะครับวิ่งไป 40,000 กิโลพี่ดูสีดำปี่เลยแล้วดูของใหม่นะครับฉะนั้นอยากให้ผู้ชมคลิปทุกท่านหรือลูกค้าทุกท่านดูนะฮะว่าเราควรจะเปลี่ยนตามระยะที่ 40,000 กิโลเมตรนะครับอย่าไปเลยมาเลยครับเพราะเลยปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้รถเรากินน้ำมันแต่ถ้าเราเปลี่ยนตามระยะนะครับอัตราประหยัดน้ำมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ช่างประกอบนะครับช่างครับกองดักน้ำตัวนี้จริงๆอ่ะก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปทำเองแล้วไล่ลมไม่ขึ้นมันจะทำให้รถเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะฮะยังไงผมแนะนำเข้าศูนย์บริการดีกว่านะครับตามเบอร์นัดหมายที่ได้แจ้งไว้นะครับเบอร์นี้นะครับยังไงโทรมาเบอร์นัดหมายนะครับมาเปลี่ยนกองโซล่าเปลี่ยนกองดักน้ำนะครับจะทำให้รถท่านประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับนี่ครับโอ้ใส่แจ๋วเลยนะฮะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานของช่างและในการไล่ลมน้ำมันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ